สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอ็มแล้วก็น้องนันนี่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเก็ตเย สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอ็มแล้วก็น้องนันนี่นะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ภูเก็ตโอเคค่ะร้านแรกที่เรามาแวะนะคะก็คือร้านโรตีเจ้าฟ้านะเมนูของที่ร้านโรตีเจ้าฟ้าก็ประมาณนี้นะคะมีทั้งโรตีแบบหวานแล้วก็โรตีแบบคาวแล้วก็อาหารอื่นๆด้วยนะคะสั่งไปแบบจัดเต็มมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะแต่แล้วมันไม่พอซูซ่ามากไก่นะเขาให้เรามาคีบเองนะคะให้มาเลือกที่หน้าร้านเลยนี่เอากรอบWindow. ทนไม่ไหวสั่งหนังไก่ด้วยคุณพระคุณพระคุณเจ้าที่รถมาลืมที่ลดน้ำหนักมาก็เพื่อวันนี้ได้ที่สั่งมาแล้วอันนี้น่าจะแกงกะหรี่ไก่มัสมั่นซุปไก่แล้วก็อันนี้โรตีที่มีไข่ดาวนะทุกคนแล้วก็อันนี้ไก่กับหนังไก่ที่เราไปเลือกมาแต่น่ากินมาก Watch the time float on สดชื่นชาเนสกินเลยกินยังไงดีกางเข้มข้นมากเผ็ดด้วยเผ็ดด้วยมาชิมไก่ก่อนมันดูกรอบมากเลยอ่ะกรอบอยู่กรอบอยู่ดีมากอร่อยไหมอร่อยอร่อยเนยโรตีเจ้าฟ้าคือแนะนำเลยนะใครมาภูเก็ตต้องมากินค่ะร้านนี้เขาได้มิชลินไปเดี๋ยวไปพิกัดต่อไปกันค่ะมาต่อกันที่ร้านนี้นะคะแอสเตอริกเอสเปรสโซ่ค่ะเดี๋ยวมาหากาแฟกินดีกว่าของเรานะคะอัลมอนด์มิลลาเต้เหมือนเดิมไม่หวานจ้าซื้อกาแฟ5นาทีอ่านไปได้กี่หน้าแล้ว อ่านภาษาอังกฤษด้วยนั่งรอกาแฟแค่5นาทีจ้าแมวมันไม่ใช่ของร้านนี้หรอกไปจานกาแฟแก้วแรกของวันมาเติมพลังเดี๋ยวไปต่อเพื่อนๆมีความเล่นแมวอยู่นี่มีแมวแวะมาเยี่ยมไหนแต่เขาตามเอ็มวะโอ๊ยตามเ
ายตายเอาอะไรอะไรหนูจะขนาดนั้นนะลูกอีกสักทีมาเล่นกับคนที่อยากเล่นด้วยนะลูกมาใครที่เขาไม่อยากเล่นด้วยก็มีใครร้านคาเฟ่นะคะที่นี่ The Fifth Element ค่ะนี่ร้านนี้มีพี่ตั๋วกับเมฆสั่งไปนะเดี๋ยวเรามารอดูเมนูกันค่ะนี่2แก้วที่สั่งมาแล้วดาโกน่าคอฟฟี่แล้วก็อีกอันนึงเป็นโคบิวเงาะนะน่ากินทั้งคู่เลยไปต่อกันที่หมอหมูดงทุกคนเราจะไปกินอาหารใต้ที่เราคิดถึงกันนะคะร้านนี้แซ่บถึงสวงเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะมาถึงแล้วนะคะร้านหมอหมูดงนะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งหน้าร้านไม่มีคิวแล้วนะคะได้เข้าไปเลยรอบนี้เราได้ที่นั่งเป็นกระโจมแบบนี้จ้าเมนูที่สั่งมาไวมากทุกคนอันนี้มาแล้วต้องสั่งมะเขือยาวทรงเครื่องแล้วก็ปลาทรายทอดต้องดูกรอบปลาทรายทอดขมิ้นอันนี้ใบเหลียงผัดไข่แล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบสีดูแบบแซ่บหนักมากมะเขือยาวทรงเครื่องอุ๊ยมันคือพริกแบบพริกในพริกในพริกอีกทีมาเดี๋ยวแม่กินคำเดียวหมดเลยบ้ามาลองน้ำพริกที่เขาบอกว่าเผ็ดสุดๆเฮ้ยคนอื่นเวอร์เปล่าเออคนเหนียวเวอร์เฮ้ยเวอร์เปล่ายังคำใหญ่ๆสิป้าสักหน่อยป้าหนักหนักมันมาเลยไหมไม่ไหวเห็นไหมมันดีเลยมาเอาผักมาโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเปิดวาร์ปมาที่อมารีภูเก็ตนะอยู่ตรงแถวโซนป่าตองนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาทีพอตเขานะจะมาอัฟเตอร์นูนทีนะคะตอนนี้เวลาประมาณ 3:30 จองเอาไว้นะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะแต่แม่นางเขาจะไปที่ไหนของเขาเนี่ยนี่เดี๋ยวเรานั่งรถไปขึ้นตรงทีพอตกันนะคะรถมาส่งตรงโซนที่เป็นทีพอตแล้วนะทุกคนสวยมากๆระหว่างที่เรารอเขาเซตอัพทีพอตนะคะเราก็มารออยู่ตรงเจตตี้นะเป็นบาร์ของอมารีนะคะตรงนี้ก็ชิลมากทุกคนมันจะมีเหมือนแบบสะพานยื่นออกไปอย่างนี้นะเดี๋ยวไปเก็บรูปมาฝากนะคะจ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินไปที่ทีพอตที่เขาเซตอัพอัฟเตอร์นูนทีเอาไว้ให้เรากันนะคะชอบอ่ะอยู่ริมทะเลมันมีลมมีลมเออมันชิลนะทุกคนแถมตรงนี้ก็คือเงียบมากเหมือนตรงบริเวณนี้เป็นของเราเลยไม่มีใครเลยจ้าแม่นี่เข้าไปแล้วนะทีพอตที่เราจองมาค่ะนี่นะนั่งอยู่ตรงใต้ต้นไม้แบบนี้เด้อนั่งสองเนี่ยแล้วนะคะจะบอกว่าตรงนี้ไม่ชิลจริงๆทุกคนถ้าใครมีเวลานะอย่าลืมลองมาที่ทีพอร์ตตรงอมารีภูเก็ตนะคะดีมากฟิลมากเนี่ยนั่งได้ชั่วโมงครึ่งนะคะจองมาเป็นเซตอัฟเตอร์นูนทีก็ได้หรือว่าจะจองเป็นเซตอาหารก็ได้ลองโทรมาสอบถามเขาดูนะคะดีมากเปิดวาร์ปเข้ามาในเมืองนะคะคืนนี้เราจะมานอนกันที่โรงแรมออนออนนะเป็นน้ำชาอู่หลงกลิ่นกุหลาบทุกคน
โซนล็อบบี้สวยมากๆเลยค่ะเดินไปที่ห้องกันนะคะก็เป็นภูเก็ตวอล์กวันที่1ของเรานะคะรอติดตามคลิปวันที่2และ3กันได้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้นนท์นันนี่ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ